もちろん構いませんわ。サングマハベ様の腕を見せて差し上げますな。สวัสดีผู้คนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์การปลดตัวละครสุดท้ายในแพทของ 4.2 นะครับก็คือตัวละครที่3อย่างโดรินะตรงส่วนของเด็กเนี่ยที่ผมใช้ยังเป็นโครงเดิมอยู่เพียงแต่ว่าจะมีการสับเปลี่ยนตัวละครออกนะครับโดยจะเป็นข้างของหมอไปสู้แล้วก็ตัวโมนานะเพื่อที่จะเอามาลองเล่นกับบอดี้ฟูลคอร์นะครับทีนี้ในเคสผมเดี๋ยวผมส่งการ์ด3ใบนี้กลับไปก่อนนะพอได้นะครับไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีณจุดตรงนี้เนี่ยผมต้องหวังสุ่มคอเต่าให้มันลงอันที่ต้องการนะฮะโดยหลักๆเนี่ยผมจะต้องใส่สกิล E ของหมอป่ายออกไปบวกกับสลับไปที่นิโร่นะแล้วก็ใส่สกิล E เขาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดบอดี้ฟูลคอร์มาย้ำอีกทีนึงนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเคสของตัวนิโร่เนี่ยหลักๆก็คือต้องกดสกิล E เพื่อที่จะเปลี่ยนตรงส่วนของเดนโดคอร์เนี่ยให้กลายเป็นซัมมอนบอดี้ฟูลคอร์นะปกติเดนโดคอร์เนี่ยครับมันจะมาติดอยู่ที่ตัวใช่ไหมงานนี้ครับเราต้องเปลี่ยนนะทีนี้ดูจากที่เห็นแล้วผมมีคอร์สพอเล่นอยู่เพื่อความมั่นใจนะครับที่จะทำให้เกิดตรงส่วนของตัวบอดี้ฟูลคอร์แน่ๆผมจะใช้วิธีนี้นี่เลยเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนคอร์สการ์ดนะโป๊ะไปทีนึงแบบนี้หลังจากนั้นนะครับสับโป้งเอาแบบเมคชัวร์นะฮะเสร็จปุ๊บณจุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการใช้ตรงส่วนของการ์ดไปนี้ครับแกรดอาร์ตเนาะดึงตรงส่วนของพาร์ทพวกตัวอันติเมตก่อนนะครับพออันติเมตเอามาที่นิโร่แล้วก็ชิงจบเทิร์นนะฮะเราจะเอาแบบมั่นใจว่าเดี๋ยวตาต่อไปเนี่ยยังไงได้เล่นแน่ๆโอเคเดี๋ยวเขาจะยิงสกิล E ออกมานะเป็นไฟฟ้านะครับแบบนี้ตะกี้เราโดนไปดับหนึ่งเนาะมาโอ้โหเต่าลุงเพียบได้อยู่นะครับแบบนี้แล้วก็ข้างผมเนี่ยเดี๋ยวจ่ายอัลติเมทฝั่งของนิโร่ไปก่อนเลยนะคือว่าเต่าใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตัวไปที่หมอไปสู้ก่อนนะโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีคือเขาไม่เปลี่ยนตัวนะครับหรือต่อให้เปลี่ยนเนี่ยก็มีไม้ติดแล้วเดี๋ยวเราติดเข้าไปก่อนนะมาติดอันนี้ให้หมอไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะเราจะเอ็นเทิร์นเลยคือนิโร่เนี่ยเวลาอันติเมตเนี่ยครับมันจะติดเป็นดีบัฟซึ่งพอจบเทิร์นเนี่ยมันจะทำดาเมจนะซึ่งไม่ทำน้อยนะครับทำเยอะทำ3หน่วยเนี่ยพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บพอโป๊ะแล้วมันเกิดดาเมจเป็นงอกเกยเนี่ยครับมันจะมีบอดี้ฟูลคอร์บนเข้ามาโอ้โหเสียงแบบยอมใจคนภาคมากเลยไอ้ตรงส่วนของเสียงโดริเนี่ยครับคือเป็นเสียงที่ผมมองว่าน่าจะแบบ คือถึงแบบถึงคอเลยถึงจมูกอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันดูแบบปี๊ดมากจริงๆนะณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับไปที่โมนานะครับตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีตัวแปะธาตุน้ำและเหลือแต่ไฟฟ้านะครับ2คนนี้ซึ่งดูจากอาการแล้วเนี่ยน่าจะตียาวๆแล้วเนาะโอเคผมจะแปะเจ้านี้ไปก่อนนะครับธาตุน้ำของโมนาสกิลซัมมอนนะครับมันจะแปะทีนึงอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็สร้างซัมมอนซึ่งพออีกชุดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการโจมตีปกติไปทีนึงก่อนเพราะว่าบอดี้ฟูลคอร์เนี่ยครับมันมี2สเตตอยู่แล้วก็จะเล่นวิธีนี้แหละ มาขุดปกติก่อนนะครับโอ้โอเคณจุดนี้เราใช้เจ้านี่นะแล้วก็นี่ครับเอาไว้โจกการ์ดหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ Bountiful Call เนี่ยครับมันมีตรงส่วนของสแตทอยู่ที่2แล้วนะพอผมกดจบเพลินแบบนี้มันจะยิงออกไปทีนึงก่อนแต่ว่าจะเสียสแตทอย่างที่เห็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันได้คืนมาใช่ไหมจากการที่ตะกี้มาสมปฏิกิริยาแล้วก็วนเวียนสิงโดริหลังจากนี้เนี่ยหลักๆก็คือผมทำการเปลี่ยนตัวนะครับเป็นตัวละครซึ่งเป็นไม้นะก็คือหมอไผ่เขาเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆผมมองว่าโดรินี่เป็นตัวละครที่น่าจะเหมาะกับสายซัมมอนพวกของสเปซคิวเคนไอเกเวทอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้ไปลองนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนี่แหละมาปลดนี่แหละคือซัมมอนเขาอ่ะมีความสามารถในการช่วยเรื่องการเจนอัลติเมทนะครับทีนี้ผมสลับเปลี่ยนไปที่หมอไปแล้วก็เราใช้ตรงส่วนของการ์ดนะครับเอาให้คุ้มไหนๆก็เล่นแล้วโป๊ะไปหนึ่งทีก่อนแล้วก็ตัวสวยแล้วกันนะอันติเมตไปก่อนทีหนึ่งเอ็นเทิร์นเรียบร้อยนะครับโอ้โหเสียงแบบยอมใจโอเคทีนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเด็กไว้ให้นะโดยที่เด็กนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับเป็นเด็กที่เน้นในเรื่องของซัมมอนเป็นหลักนะนี่ครับเป็นชุดนี้เดี๋ยวผมทิ้งรหัสตัวเด็กนี้ไว้ด้วยนะสำหรับตรงส่วนของใต้คลิปนะครับโครงเนี่ยก็ยังเหมือนกับ2คลิปที่แล้วอยู่นะเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตัวหมอไผ่มากขึ้นนะครับอย่างไรตามนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ